สวัสดีครับก็มาถึงตอนที่3นะครับการออกแบบเทมเพลตระบบ Point of Sale นะครับด้วย Bootstrap เวอร์ชัน5ในตอนที่3ครับผมจะพาออกแบบระบบขายหน้าร้านที่เป็นขายเครื่องดื่มนะครับอย่างเช่นกาแฟกาแฟแตกต่างจากก่อนหน้านี้ยังไงนะครับในส่วนของร้านกาแฟนะก็จะมีออปชันเพิ่มเติมก็คือร้อนเย็นปั่นนะครับผมนี่คือเทมเพลตนะครับในตอนที่2นะครับที่เราได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นคลิปต่อเนื่องกันนะครับมี3ตอนด้วยกันนะครับมี3ตอนด้วยกันเดี๋ยวผมแปะคลิป2ตอนแรกนะครับให้ดูที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้ทำต่อกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาสร้างไฟล์ใหม่แล้วก็เขียนโค้ดใหม่ทีละบรรทัดนะครับทีนี้ครับเราจะใช้ไฟล์ต้นแบบนะก็คือโค้ดต้นแบบจากหน้านี้แหละครับแล้วก็ทำเป็นระบบขายหน้าร้านที่เป็นร้านกาแฟนะครับผมเรากลับไปที่โค้ดของเราก่อนนะครับโค้ดก่อนหน้านี้ครับผมตั้งชื่อไฟล์ว่า index.html นะครับผมเราจะ save as จากไฟล์นี้ครับเป็น coffee.html นะครับเพราะว่าเราสร้างแค่เทมเพลตเท่านั้นนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็คลิก save as นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อว่า coffee.html เซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับผมเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับผมใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับมี2คลิปก่อนหน้านะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ไปทำตามนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับคลิปสอนชุดนี้ไม่มีโค้ดให้นะครับคุณต้องดูคลิปแล้วก็ทำตามนะครับลงมือทำนะครับจะได้เข้าใจด้วยตัวเองนะครับผมนะครับพากลับไปดูต้นแบบอีกทีนึงต้นแบบนะครับเนบาร์ด้านบนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีบัตตอนนะครับหรือว่าปุ่มกดเนี่ย3ปุ่มนะครับร้อนเย็นปัดนะครับผมนี่ครับเราลองรันไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ครับชื่อว่า coffee.html นะครับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับทีนี้ครับเราจะเริ่มเข้าไปแก้โค้ดที่ไฟล์ html coffee.html นะครับเริ่มจากเนบบาร์ก่อนเลยนะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นสีแดงครับเหมือนต้นแบบนะครับผมสีแดงแรงฤทธิ์นะครับผมเปิดโค้ด coffee.html ขึ้นมาส่วนแรกที่เราต้องเข้าไปเปลี่ยนครับก็คือ class name นะครับ navbar นะครับอยู่ที่ comment start navbar นะครับอยู่บนทัดนี้ครับเราจะต้องเปลี่ยน background เป็นสีแดงนะครับนี่ครับตรง style background dash หรือว่าขีด color เนี่ยเราก็เปลี่ยนจากโค้ดสีครับลบโค้ดสีทิ้งไปจากนั้นเราก็พิมพ์ red นะครับชื่อสีตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมsave refresh ดูผลลัพธ์ทีละ step เห็นไหมครับผมเมนูของเรานะครับหรือว่าเนบบาร์ข้างบนเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะมาเอารูปกาแฟครับมาแสดงแล้วก็มีปุ่มร้อนเย็นปัดนะครับผมซึ่งรูปกาแฟนะครับผมได้เตรียมไว้นะครับ อยู่ในโฟลเดอร์ image นะครับคุณก็ไปหารูปกาแฟหรือรูปอะไรมาใส่ก่อนก็ได้นะครับรูปกาแฟของผมนะครับชื่อไฟล์ว่า coffee.jpg นะอยู่ในโฟลเดอร์ img นะครับเราก็มาเปลี่ยนรูปก่อนส่วนของการเปลี่ยนรูปครับจะอยู่ในแท็ก img ตัวนี้ครับแต่ก่อนอื่นครับเราจะต้องลบให้เหลือแค่1รายการก่อนนะก็คือลบรายการสินค้าหรือว่าลบรายการอาหารให้เหลือ1รายการก่อนนะครับผมวิธีลบครับเราก็เช็ค div class core sm3 ตัวนี้ครับค่อยๆลบทีละอันนะครับดูแท็กเปิดแท็กปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยลบทีละอันนะครับลบให้เหลือสินค้าแค่1รายการพอเราทําสินค้า1รายการเป็นต้นแบบเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปคัดลอกมาก็ได้ครับเพราะว่านี่เราทําแค่เป็นเทมเพลตต้นแบบนะครับผมนี่ครับเหลือ1รายการแล้วครับลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์นี่ครับเหลือ1รายการแล้วนะครับผมต่อไปครับเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อกาแฟนะครับผมเปลี่ยนชื่ออาหารเป็นชื่อกาแฟอย่างเช่นนี่นะครับข้าวไข่เจียว
ราคาเราก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ใส่เป็นอเมริกาโน่หรือว่าชื่อกาแฟต่างๆนะครับผมทีนี้ครับเราจะต้องเปลี่ยนบัตทอนตรงนี้ด้วยก่อนจะเปลี่ยนบัตทอนขอเปลี่ยนรูปภาพก่อนนี่ครับรูปภาพประกอบนะครับเราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่า img นะครับชื่อไฟล์ว่า coffee.jpeg นะครับซึ่งตรงนี้ครับคุณก็ไปหารูปตัวอย่างมาใส่นะครับผมนี่ครับตรงที่เราจะต้องเปลี่ยนอยู่ในโฟลเดอร์ img เช่นเดียวกันนะครับอ้างอิงผ่านก่อนหรือว่าโฟลเดอร์หรือว่า directory นะครับผมคือคำเดียวกันนะครับคือความหมายเดียวกันเปลี่ยนจาก food.jpeg เป็น coffee หรือเปลี่ยนเป็นชื่อรูปที่คุณได้เตรียมไว้นะครับsave refresh ดูทีละสเต็ปนะครับไม่ต้องรีบนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปกาแฟเรียบร้อยแล้วต่อไปครับปุ่มข้างล่างเราครับต้องให้มี3ปุ่มด้วยกันนะครับร้อนเย็นปั่นก่อนอื่นครับเราลบ style width 100% ทิ้งไปก่อนนะครับผมเปลี่ยนจากสั่งซื้อเป็นร้อนร้อนนะครับผมอย่างเช่นราคาสมมุตินะครับ50บาทลองดูก่อนนะครับอันเดียวนะครับ50บาทเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับร้อน50นะครับต่อไปก็เย็นแล้วก็ปั่นแล้วก็ copy tag a ให้ slave มาได้เลยร้อนแล้วก็เย็นสมมุติว่าเย็น70บาทนะครับแล้วก็ปั่น100บาทนะครับอันนี้เป็นราคาสมมุตินะครับผมนี่นะครับ3บรรทัดนี้ครับ a slip นะครับ3แท็กครับจากนั้นก็เซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์นะครับค่อยๆไปทีละสเต็ปเห็นไหมครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือบัตทอนหรือว่าปุ่มกดของเราเนี่ยมันขึ้น2บรรทัดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปุ่มมันใหญ่เกินไปนะครับผมกลับไปดูต้นแบบก่อนนะครับในต้นแบบนะครับจะแสดงแค่3คอลัมน์นะครับสินค้าหรือว่ากาแฟ3คอลัมน์นะครับผมทีนี้ครับเราจะต้องมากำหนดนะครับ call item 3ให้เป็น call item 4นะครับ4คูณ3ได้12นะครับเอาตามต้นแบบนะครับผมนี่นะครับที่เปลี่ยนจาก3เป็น4นะครับsave refresh ดูผลลัพธ์นะครับว่าบัตทอนหรือว่าปุ่มอยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วหรือยังอยู่แล้วนะครับผมอยู่แล้วนะครับผมต่อไปครับเราจะจัดการบัตทอนนะครับให้อยู่ตรงกลางนิดหนึ่งนะครับให้อยู่ตรงกลางนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันชิดซ้ายเห็นไหมครับเราจะลองนะครับเอาแท็กเซนเตอร์นะครับมาครอบแท็ก A นะครับว่ามันจะทำงานได้ไหมนะครับผมแท็กชื่อว่าเซนเตอร์นะครับผมเปิดแล้วก็ปิดครอบแท็ก A ไว้นี่ครับนี่ครับ tag center นะครับ cover tag a อยู่หรือว่าคลุม tag a อยู่นะครับ save refresh ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วต่อไปครับให้มันมีช่องไฟนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้สังเกตนะครับรูปกาแฟนะครับกับบัตทอนมันอยู่ติดกันเกินไปนะครับเราก็ต้องให้มันมีช่องไฟนิดนึงนะครับผมอย่างเช่นลองใส่ BR บ้านๆเลยครับ BR คือเว้นบรรทัดใหม่1บรรทัดนะครับแท็ก BR ลองดูนะครับว่าได้ไหมถ้าได้ก็จบนะครับผม refresh ครับrefresh แล้วไม่มานะครับถ้าไม่มาแบบนี้ครับมันจะมีวิธีคือเราต้องใส่ CDN เข้าไปนะครับลองลบตัวนี้ออกครับจากนั้นครับใน tag center ครับเราจะลองใส่สไตล์ดูนะครับถ้าใส่สไตล์แล้วไม่มาเราจะต้องเปลี่ยน tag center เป็น tag p นะครับผมใน tag center ครับใส่สไตล์นะครับว่าได้ไหมนะครับสไตล์นะครับ margin top ลองดูสัก20พิกเซลนะครับ save refresh ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับได้แล้วนะครับมีช่องไฟแล้วนะครับผมให้ดูชัดๆเห็นไหมครับมีช่องไฟแล้วนะครับหรื
ถ้าคิดว่า20พิกเซลมันเยอะไปลองใส่เป็น10พิกเซลดูนะครับให้ระยะห่างจากรูปภาพก็คือแท็ก IMG แท็กนี้ครับกับแท็ก Center นะครับที่คลุมแท็ก A ที่เป็นบัตทอนอยู่หรือว่าปุ่มอยู่นะฮะผมให้มันห่างกันนิดนึงโอเคนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วนะครับผมต่อไปครับเมื่อเราได้ต้นแบบ1อันแล้วนะครับเราจะทำให้เหมือนต้นฉบับนะครับมี3คอลัมน์แล้วก็มีสินค้า6รายการนะครับทำให้เหมือนต้นฉบับนะครับเราก็คัดลอกตรงนี้มาครับนี่ครับที่เป็น Deep Claw SMC นะครับผม copy มาครับเพิ่มอีก2อันก่อนครับ copy แล้วก็วางนะครับจากนั้นเซฟแล้วก็ refresh ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับมาแล้วนะครับผมทีนี้ครับเราจะเพิ่มอีก3รายการนะครับให้เป็น6รายการนะครับซึ่งความจริงอาจจะมีมากกว่านี้นะครับผมcopy มาเลยครับทีละ3นะครับเช็คดีฟให้เรียบร้อยนะครับถ้าชัวร์ก็ไฮไลท์หรือว่าคลุมดำทั้งหมดนะครับแล้วก็ enter แล้วก็วางนะครับผมเซฟแล้วก็ refresh ดูผลลัพธ์ดูเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยๆงามๆแบบนี้นะครับทีนี้ครับในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบัตทอนหรือว่าเปลี่ยนปุ่มเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันใหญ่เกินไปนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนปุ่มให้มันเล็กกว่านี้นะครับผมวิธีทำนะครับพาทำอันแรกนะครับเราจะต้องไปกำหนด BTN เพิ่มเติมครับที่เป็นไซส์ครับให้เล็กสุดก็คือ BTN ขีด SM นะครับอันนี้เป็น Bootstrap เวอร์ชัน5นะครับลองดูอันแรกก่อนนะเพิ่มคลาสเข้าไปครับ BTN ขีด SM Save Refresh ทุกผลลัพธ์เห็นไหมครับเล็กลงแล้วนะครับผมเล็กลงแล้วครับอันอื่นถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราก็ Copy มาใส่เพิ่มนะครับนี่ครับลองอันแรกก่อนนะครับเฉพาะอันแรกนะครับผมอันอื่นถ้าคุณอยากเปลี่ยนค่อยไปเปลี่ยนเพิ่มเติมเห็นไหมครับปุ่มเล็กลงแล้วนะครับโอเคนะครับได้สินค้า6รายการแบบนี้นะครับสินค้า6รายการแบบนี้ครับมีปุ่ม3ปุ่มร้อนเย็นปั่นทุกอันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับคุณก็ค่อยไปเปลี่ยนนะเป็นอเมริกาโน่หรืออะไรก็ตามนะครับให้ชื่อสินค้ามันแมทกับนะครับชื่อสินค้าตรงนี้ต่อไปครับผมจะพาทำเพิ่มเติมก็คือเราจะให้แสดง4คอลัมน์นะครับแสดง4คอลัมน์คล้ายๆกับตัวนี้ครับที่เราทำเป็นต้นแบบไว้ก่อนหน้านี้เห็นไหมครับมันมี4รายการหรือว่า4คอลัมน์ใน1บรรทัดนะครับผมนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับผมจะเซฟแอดเป็น coffee 2แล้วกัน coffee 2หรือว่า coffee2.html นะครับผมและเรารันไฟล์นี้ขึ้นมาครับcoffee 2นะครับทำให้ดูหลายๆแบบนะครับผมนี่ครับ coffee2.html จากนั้นครับเราเปิดโค้ด coffee2.html ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมครับเราต้องลบสินค้าออกนะครับให้เหลือแค่1รายการก่อนนี่นะครับให้เหลือแค่1รายการก่อนนะอันนี้ก็คือพาทำเนาะฝึกเยอะๆนะครับผมจะได้เก่งๆนะครับเหลือ1รายการยังไงเอ่ยเซฟรีเฟรชนะครับทีนี้ครับเราจะเปลี่ยนข้อ SM 4ตรงนี้ครับให้เหลือ3นะครับ3คูณ4ได้12นี่ครับให้เป็นข้อ SM 3แล้วทีนี้เรามาดูอีกทีนึงครับว่าบัตทอนเราเนี่ยมันอยู่บรรทัดเดียวกันไหมนะครับเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับอยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วนะครับอยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วนะครับผมทีนี้ครับเราจะลอง copy เพิ่มอีก3นะครับอีก3รายการนะครับผมว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องลองทำนะครับผมไฮไลท์หรือว่าคลุมดำแล้วก็วางเพิ่มอีก3รายการครับรวมเป็น4รายการนะครับผมถ้าครบแล้ว refresh ดูผลลัพธ์
เห็นไหมครับผมอันนี้ผมเตรียมมาแค่รูปเดียวนะครับผมพอคุณไปทำนะครับคุณก็เอารูปมานะครับที่มันแตกต่างกันมาใส่แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ครับสมมุติว่าเรามีสินค้าอยู่8รายการนะครับมีสินค้าอยู่8รายการด้วยกันนะครับเอาง่ายๆเลยครับเราก็ไฮไลท์ทั้งหมดเลยครับแล้วก็วางเพิ่มอีก4รายการนะครับผมจากนั้นเซฟแล้วก็ไปรีเฟรชดูผลลัพธ์อ่ะเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วดูดีขึ้นนะครับผมแล้วก็รายการฝั่งนี้ครับอ่ะคุณก็อย่างที่บอกครับเปลี่ยนชื่อสินค้าให้ตรงว่าเป็นอเมริกาโน่ร้อนเย็นปั่นอะไรพวกนี้ก็ใส่ราคาให้ตรงนะครับอันนี้เป็นแค่เทมเพลตนะครับก็จะน่าสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับผมอ่ะโอเคครับลองทำดูครับอ่ะจบแล้วครับมี3ตอนด้วยกันนะครับลองทำดูครับฝึกตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปนะครับผมจะสอนใช้ Bootstrap เวอร์ชัน5นะครับทำเทมเพลตอะไรนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ Channel Dev บ้านๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ